โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนรับเซตอัพของผมไปใช้งานกันนะครับซึ่งเซตอัพของผมเนี่ยเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่รู้จักนะครับมันก็คือตัวสคริปต์บน TradingView นั่นเองนะครับที่มันจะมาคอยช่วยวิเคราะห์หาจุดเข้าของเราให้นะครับทำให้การเทรดไบนารีของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เองนะครับก็เปิดแก๊ปขึ้นมาเดี๋ยวเราก็รอให้ตัวสคริปต์เนี่ยมันหาจุดเข้าให้วิเคราะห์ให้ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือว่าสำหรับใครที่ยังเทรดไม่เก่งก็จะได้หาจุดเข้าได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสะดวกในการหาจุดเข้ามากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆรับสคริปต์ของผมที่ผมแจกให้กันนะครับซึ่งจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนการติดตั้งเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะโอเคครับไปก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่1กันเลยดีกว่านะครับก็โอเคครับผมก่อนอื่นเลยสำหรับในขั้นตอนที่1นะครับก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาสมัครสมาชิกโอลิมเทดผ่านลิงก์ของผมกันก่อนนะครับซึ่งนี่เลยนะครับสำหรับลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทดของผมนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหรืออยู่ที่ด้านล่างทุกคลิปเลยนะครับทุกคนนี่นะมันจะเป็นลิงก์ตัวนี้นั่นเองนะครับเนี่ยลิงก์นี้นะครับก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆนะครับมาสมัครสมาชิกโอลิมเทดผ่านลิงก์ของผมลิงก์นี้ก่อนนะครับนี่เลยอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับแต่คราวนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะได้ตัวเซตอัพแต่ว่าเพื่อนๆมีบัญชีโอลิมเทดอยู่แล้วทำยังไงดีนะครับอีกหนึ่งวิธีการนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีบัญชีอยู่แล้วนะครับให้เพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่องของผมแทนนะครับนี่นะก็ปุ่มสมัครจะอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับทุกคนนี่นะหรือไม่ก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างลิงก์นี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชีโอลิมเทดอยู่แล้วนะครับก็สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมแทนนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่1นะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆมาสมัครโอลิมเทดผ่านลิงก์ของผมหรือไม่ก็สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับแล้วคราวนี้ต่อมาเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทดผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วหรือว่าสมัครท็อปแฟนเข้ามาในช่องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้เพื่อนๆมาเข้าห้อง Discord ของช่องเรานะครับมันจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการเข้าไปรับตัวเซตอัพแล้วนะครับหรือว่าเข้าไปรับตัวสคริปต์แล้วนั่นเองนะครับก็นี่นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ห้อง Discord ของช่องเราก่อนนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่ห้อง Discord หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งใช้งานตัว Discord นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สมมติว่ายังใช้งานไม่เป็นนะครับเพื่อนๆสามารถดูวิธีการใช้งาน Discordได้จากคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ผมติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะสำหรับวิธีการใช้งาน Discord นะครับสอนใช้งานตั้งแต่ต้นเลยนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูที่คลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าตัว Discord นี้ใช้งานยังไงนั่นเองนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับโอเคครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆใช้งานตัว Discord เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับตรงห้องติดต่อรับเซตอัพตรงนี้ตรงซ้ายมือตรงนี้เห็นมั้ยฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะเห็นว่ามันจะมีคนส่งตัวเลขอะไรมาเต็มเลยเห็นไหมฮะก็นี่คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำเหมือนกับทุกๆคนนะครับก็คือทำการเอา ID บัญชีโอลิมเทดของเพื่อนๆมาส่งในนี้นะครับมาส่งในห้องติดต่อรับเซตอัพตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ ID โอลิมเทดของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนให้เพื่อนๆนะครับกลับมาที่บัญชีโอลิมเทดของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆไปตรงนี้ครับตรงมุมขวาบนนะคลิกไปเลยนะครับปุ๊บแล้วมันจะมีแถบประวัติโผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะก็นี่เลยนะครับ ID ของเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างชื่อของเราตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการ copy เลข ID ของเพื่อนๆตรงนี้มาได้เลยนะครับอย่างเลข ID ของผมมันก็จะเป็น7825643นะครับของเพื่อนๆก็จะเป็นเลขอื่นที่มันแตกต่างจากผมบอกไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ copy ตัวเลขนี้มาได้เลยนะครับcopy มาเลยนะครับอันนี้เมื่อเพื่อนๆ copy มาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาที่ห้องติดต่อรับเซตอัพในห้อง Discord ของเรานี้นะครับแล้วก็ทำการส่งไปได้เลยนะครับส่งตัวเลข ID บัญชีโอลิมเทดของเพื่อนๆไปได้เลยนะครับนี่นะวางเข้าไปตรงช่องข้อความด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็กด Enter ส่งไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อเพื่อนๆส่งไปแล้วนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับรอให้ทางแอดมินตรวจสอบเนาะเมื่อแอดมินตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบัญชีของเพื่อนๆเนี่ยขึ้นในระบบแล้วว่าสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยนะก็ชื่อของเพื่อนๆนะครับมันจะถูกเปลี่ยนจากสีขาวไปเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนเป็นสีเหลืองแบบนี้นะ
นี่นะครับซึ่งถ้าชื่อของเพื่อนๆ นะครับถูกเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เพื่อนๆได้รับการอนุมัติเข้ามารับตัวสคริปต์แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆที่สมัครท็อปแฟนเข้ามาในช่องต่อนะครับว่าเพื่อนๆที่สมัครท็อปแฟนเข้ามาในช่องถ้าอยากจะได้ชื่อสีเหลืองเหมือนกันนะครับอยากจะเข้ามารับสคริปต์ได้เหมือนกันจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมสอนในขั้นตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอสอนเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปรับสคริปต์แล้วก็ไปติดตั้งสคริปต์เพื่อใช้งานกันนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครท็อปแฟนเข้ามาในช่อง YouTube ของผมนะครับวิธีการที่เพื่อนๆจะเข้ามารับตัวสคริปต์ได้นะครับก็ก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องทำการเชื่อมต่อตัว Discord กับตัวบัญชี YouTube ของเพื่อนๆก่อนนะครับซึ่งวิธีการเชื่อมต่อผมก็ทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะก็สอนเชื่อมต่อ Discord กับ YouTube Membership นะครับเพื่อนๆก็ดูวิธีการเชื่อมต่อจากตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อในห้อง Discord ของเพื่อนๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหมือนของคนอื่นๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการอนุมัติเข้ามารับตัวเซตอัพของเพื่อนๆที่สมัครเป็นท็อปแฟนนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นท็อปแฟนเนี่ยการอนุมัติก็จะง่ายกว่าหน่อยนะครับเพราะว่ามันแค่เชื่อมต่อบัญชี YouTube กับ Discord แค่นั้นเองนะครับคราวนี้เมื่อชื่อของเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสำหรับวิธีการรับเซตอัพนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นท็อปแฟนนะครับเพื่อนๆจะเห็นห้องที่ชื่อว่าห้อง VIP Content เนี่ยมันโผล่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับตรงแจกอินดิเคเตอร์ตรงนี้เห็นไหมฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้สคริปต์ตัวไหนไปใช้งานก็ดาวน์โหลดตรงนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับแต่คราวนี้สำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นห้องอีกห้องนึงที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือห้องที่ชื่อว่าโอลิมเทดบายมาร์คและลาทิปห้องนี้นั่นเองนะครับจะเห็นห้องนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆลงมาที่รับเซตอัพตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นสคริปต์มันอยู่ในห้องนี้เลยนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการรับตัวสคริปต์ของเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับก็รับแบบนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆทำการโหลดสคริปต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นแนะนำว่าให้เพื่อนๆลองไปโหลดสคริปต์อะไรมาก่อนสักสคริปต์หนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสนใจอยากจะมาใช้งานเนาะก็ลองโหลดมาสักสคริปต์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆติดตั้งตัวสคริปต์เพื่อเอาไว้ใช้งานให้มันช่วยวิเคราะห์กราฟแบบนี้กันนะครับว่าเราจะติดตั้งได้ยังไงนะครับโอเคครับมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการติดตั้งเลยนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการโหลดสคริปต์ตัวสคริปต์ใดสคริปต์หนึ่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็สำหรับวิธีการติดตั้งง่ายมากๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดใช้งาน Trading View ขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชี Trading View นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครใช้งาน Trading View ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนี่เลยนะก็ลิงก์สมัคร Trading View จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอานี้เมื่อเพื่อนๆสมัครใช้งาน Trading View เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเปิดกราฟของ Trading View ขึ้นมานะครับสำหรับวิธีการเปิดกราฟTrading View ขึ้นมาเปิดยังไงนะครับสมมติว่าเพื่อนๆเข้า Trading View มาแล้วมันไม่ได้โชว์เป็นกราฟแบบนี้เลยนะครับสมมติว่ามันขึ้นมาเป็นหน้านี้เนาะหน้าแรกของ Trading View แบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนู Product ที่มุมซ้ายบนตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็มาตรง Chart นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้ากราฟของ Trading View หน้านี้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้ามาที่หน้ากราฟของ Trading View นะครับก็เข้ามาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้ต่อมานะครับสำหรับวิธีการติดตั้งตัวสคริปต์ติดตั้งยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเมื่อเพื่อนๆโหลดตัวสคริปต์ใดสคริปต์หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาตรงนี้ครับกลับมาที่ Trading View มาที่หน้ากราฟของเราแล้วก็มาตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับที่มุมซ้ายล่างของจอนะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า Pie Editor ตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะที่เมาส์ผมชี้อยู่เนาะก็นี่นะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคลิกใช้งานไปเลยนะฮะโอเคครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีหน้าต่างเล็กๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีตัวสคริปต์สั้นๆอยู่ซ้ายมือของเพื่อนๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆทำการลบตัวสคริปต์ที่ Trading View เนี่ยแสดงขึ้นมาตรงนี้ออกหมดเลยนะครับลบออกให้หมดเลยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะครับกลับไปเปิดตัวไฟล์สคริปต์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไปเมื่อกี้ออกมานะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์สคริปต์ตัวไหนไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเปิดไฟล์สคริปต์นั้นขึ้นมานะครับมันจะเป็นไฟล์เท็กซ์ไฟล์ตัวหนังสือหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคน
แบบนี้เนาะเหมือนที่ผมเปิดให้ทุกคนดูนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆทำการเปิดสคริปต์นี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทำการcopy ข้อความทั้งหมดนะครับหรือว่า copy สคริปต์ทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์นี้มานะครับก็ถ้าใครใช้ในคอมก็คลิกไปที่บรรทัดใดก็ได้นะครับในตัวไฟล์นี้เนาะแล้วก็กด Ctrl A นะครับปึ๊บเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆ copy มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาในตัว Pie Editor แล้วก็ทำการวางลงไปนะครับปึ๊บโอเคคราวนี้นะครับเมื่อเราทำการวางสคริปต์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการกดเซฟที่มุมขวาบนได้เลยนะครับหรือว่าภาษาไทยมันจะเขียนว่าบันทึกนั่นเองนะครับกดไปได้เลย1ทีนะครับโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดเซฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีช่องให้เราตั้งชื่อสคริปต์นะครับว่าเราจะตั้งชื่อสคริปต์อันเนี้ยที่เรากำลังจะเซฟว่าชื่ออะไรดีนะครับสมมุติผมจะตั้งชื่อว่าเป็นมาร์คและลาทิฟเซตอัพละกันนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับทุกคนก็ผมตั้งเอาไว้เป็นมาร์คและลาทิฟเซตอัพนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการกดเซฟไปได้เลยนะครับกดไปเลยนะครับเมื่อเรากดเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรารอจนกว่ามุมซ้ายบนมันจะมีรูปดาวโผล่ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมฮะถ้ามุมซ้ายบนของเพื่อนๆนะครับมันมีรูปดาวโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดติดดาวไปได้เลยนะครับตอนแรกดาวมันจะเป็นสีเทาอยู่นะครับก็กดติดให้มันเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับทุกคนเท่านี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวสคริปต์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ต่อมานะครับให้เพื่อนๆปิดตัวหน้าพายสคริปต์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีปิดก็นี่นะครับมาที่ตรงมุมขวาบนของพายสคริปต์นะครับมันจะมีปุ่มสำหรับพับตัวพายสคริปต์ลงไปอยู่นะครับก็กดไปได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปิดตัวพายสคริปต์นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเรียกใช้งานตัวสคริปต์ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้กันนะครับว่าเราจะเรียกใช้งานมันออกมาได้ยังไงนะครับสำหรับวิธีการเรียกใช้งานนะครับให้พวกเรามาที่เมนู Indicator ตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เนาะต่อไปให้เพื่อนๆมาตรงเมนู Favorite หรือว่าเมนูชื่นชอบตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นภาษาไทยนะก็คือเมนูรูปดาวตรงนี้นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ทางขวามือของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีสคริปต์ที่เพื่อนๆติดดาวเอาไว้อยู่หรือว่าพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เพื่อนๆติดดาวเอาไว้อยู่มันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งใช้งานครั้งแรกแล้วเพื่อนๆเพิ่งติดดาวสคริปต์ไปสคริปต์เดียวเมื่อกี้มันก็จะมีอันเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยติดเอาไว้หลายอันแล้วเนาะมันก็จะมีหลายอันแบบนี้นะครับคราวนี้ก็ให้เราเลื่อนหานะครับว่าตัวสคริปต์ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้ที่เราเพิ่งตั้งชื่อไปเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเมื่อกี้ก็ผมตั้งชื่อเอาไว้นะครับว่าเป็นตัว Mac Narrative Setup นะครับก็ของผมก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้เพื่อนๆตั้งชื่อเอาไว้เป็นชื่ออะไรก็ให้เพื่อนๆหาดูนะครับว่าตัวสคริปต์ของเพื่อนๆ อยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเจอแล้วก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับคลิกไป1ทีนะครับปึ๊บโอเคเมื่อเพื่อนๆคลิกไปแล้วนะครับก็กดปิดตัวหน้าอินดิเคเตอร์หน้าต่างอันนี้ไปได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นตัวสคริปต์มันมารันอยู่บนกราฟของเพื่อนๆแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการติดตั้งตัวสคริปต์เพื่อที่เราจะเอามาไว้ใช้ช่วยในการวิเคราะห์กราฟของเรานั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งในห้องที่ผมแจกตัวสคริปต์ก็เดี๋ยวอนาคตผมก็จะมาแจกให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะครับของท็อปแฟนก็แจกไปเยอะมากๆแล้วนะครับนี่นะก็เดี๋ยวของเพื่อนๆที่สมัครโอลิมเทดผ่านลิงก์ของผมเดี๋ยวก็จะตามมานะครับเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆประมาณนี้เนาะโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการติดตั้งตัวสคริปต์เพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ในการช่วยวิเคราะห์กราฟนะครับก็ติดตั้งตามนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็หวังว่าสำหรับเซตอัพต่างๆที่ผมแจกให้นะครับมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็สำหรับตัวเซตอัพนะครับผมก็จะแจกให้เรื่อยๆนะครับแจกให้ตลอดเพราะว่าผมพัฒนาเซตอัพใหม่ๆออกมาตลอดนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาแจกให้เพื่อนๆเรื่อยๆตลอดนะครับตามนี้เลยเนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาใช้งานเซตอัพของผมกันแล้วก็หวังว่าตัวเซตอัพของผมนี้มันจะเป็นประโยชน์แล้วช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.